งานแรกมาแล้วนะครับช้อปปี้นะครับเดี๋ยววันนี้ครึ่งวันนะครับวิ่งช้อปปี้เราเดี๋ยวดูได้หลุมแรกก็จะเปลี่ยนไปวิ่งไลน์แมนต่อนะครับแล้วสาลาเปาโกอ้วนไปส่งรัชดาสะ62เดี๋ยวเราไปดูว่าโบนัสกลุ่มแรกเท่าไหร่40แต้มได้70บาทโอเคเดี๋ยวไปรับซาลาเปาโกอ้วนก่อนลืมกดถึงแล้วได้ของเสร็จก็ถ่ายรูปรอบนี้ได้66บาทกดส่งนะครับแล้วกดเริ่มต้นถ้าได้แบดคนละทางก็จะเป็น5แต้มครับโอเคเดี๋ยวไปส่งงานก่อนเคสนี้ลูกค้าปักหมุดผิดครับก็เลยใช้หูฟังนะครับติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับขวาบนติ๊กที่อยู่ลูกค้าผิดนะครับเคสนี้ผิดพลาดอย่างแรงติดต่อโคตรยากโคตรนานเดี๋ยวไปดูกัน473ครับดูดิมีสามจะเป็นคิวระเบิดจ้าง 4x ทุกคนเอาละกูถ่ายรูปก่อนละกันดูดิแม่งพึ่ง 31Q ปักอยู่ที่พอดี19ไปส่งนู่นโรงพยาบาลพอดีเฮียเลยรับสินค้าไปเลยแต่แจ้งลูกค้าแล้วว่าปักหมุดผิดลูกค้าก็บอกว่าเลื่อนมาแล้วแล้วมันเด้งกลับไปกูไม่รู้ว่ากดยังไงมาถึงลูกค้าก็กดส่งเลยกูไม่รอแล้วคือสั่ง9โมงครึ่งอ่ะถึง10โมงแม่ยังติดต่อไม่ได้อ่ะตอนงานใหม่เนี่ยออเดอร์ใหม่มาแล้วไอ้สัตว์ยังไม่มาเลยป่ะมันจะไปนั่งรอไอ้เหี้ยกลับไปส่งฝั่งนู้นอีกเสียเวลาพลังอ่ะอันเนี้ยแม่งติดต่อกลับมาแล้วครึ่งชั่วโมงนะเว้ยเกือบ40นาทีอ่ะบ้าไปแล้วแล้วคิดดูว่าดูนะดูแชทนะเราก็ตอบกลับไปเว้ยมีอยู่แชทนึงนะมันบอกว่าเนื่องจากไรเดอร์กดจบงานไปแล้วย้อนไปดูทีแรกนะมันบอกว่ารับออเดอร์ได้เลยเออพอรับไปเลยเป็นไงสรุปแล้วดูออเดอร์ไม่ได้บอกว่าทำไมจะดูไม่ได้ไม่ได้เลยแล้วก็ขี้เกียจตามด้วยก็รับงานใหม่แล้ววิ่งไปเลยก็ถือว่าสวยทำบุญวิ่งมา40บาทลูกค้าบอกเลยนะว่าจะให้เงินเพิ่มแต่เราพิมพ์บอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมติดต่อ 4S ให้ได้ก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาขึ้นมาเดี๋ยวผมโดนแบนก็ถือว่าทำบุญไปแล้วกันคือถ้าจะไม่มีตังค์จ้าง 4S อ่ะก็ทำระบบอัตโนมัติให้มันดีกว่านี้ก็คือให้ลูกค้าแก้ไขไปผมไปทางได้เลยเล่นให้งานไปฝั่งนู้นอีกแกไปส่งฝั่งนู้นอีกแกฝั่งอะไรอ่ะเทศบาลส่งของอีกแก4รอบไปนะไปส่งฝั่งนู้นตลอดไอ้เหี้ยแบบงงมากอะไรวะคือพยายามจะวิ่งให้ส่งฝั่งนี้ไงขี้เกียจข้ามไปไอ้ก็จะฝั่งนู้นฝั่งนั้นเลยเพลียแล้วตอนนี้เมเจอร์ก็จอดรถตรงช็อปปี้ออเดอร์มาแล้วช็อปปี้ข้าวผัดปูไม่ได้แล้วได้แบตทั้งนั้นนะแบตคนละร้านด้วยบล็อกสเปซโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนจอดก็ไกลต้องไปรับอันที่สองอีกได้งานแบดแบดไปส่งของเรียบร้อยแล้วแล้วก็ตีกลับมาที่เซ็นทรัลเลยเพราะว่าเก็บไปรอฝั่งนู้นไม่รู้ต้องรอตรงไหนมาถึงก็ได้มิสเตอร์เชฟนะครับ
ออเดอร์เขาบอกว่าเสร็จแล้วอยู่ข้างๆกับแอนติกแอนนะครับชั้นจีเต็งเมื่อกี้ตอนเช้าออเดอร์เมย์ซอนไอ้เงี้ยกูกดจบงานไปแล้วมันบอกไม่ได้แล้วดูรายละเอียดแล้วมึงจะไม่ดูได้ยังไงนะไอ้เงี้ย35นาทีมึงบ้าเปล่าให้กูรอถูกป่ะแชทเป็นรอตั้งแต่10โมง36กว่าจะได้คุย11โมง11โมงกว่าเอาของส่งลูกค้าแล้วอะลูกค้าบอกว่าเดี๋ยวพี่จะช่วยจ่ายค่าส่งเพิ่มไหมผมไม่เป็นไรครับเพราะว่าผมยังติดต่อ CS ไม่ได้เดี๋ยวพี่ให้ผมเดี๋ยวผมโดนแบนช็อปปี้ออเดอร์มาแล้วงั้นน่ะช็อปปี้ออเดอร์มาแล้วคุยอยู่แบทมา94ครับกับ95เลยครับพี่เที่ยงมาตะกี้นี้เมนูแฟคเจอริ่งก็หุ่น39ตรงไหนวะโอเคทางผ่านไปดีนะครับได้2ออเดอร์มา8แต้มโอเคเดี๋ยวเฮียรอในนี้ก่อนจังหวะพอดีเลยเดินถึงร้านพอดีงานเด้งเอาไป8พอยต์ไปส่งแถวอะไรนะข้าวร้านพี่ก่อนหมอเกษตรดูที่ว่าจะมีงานไหมเพราะว่าเขาก็เข้าร่วมช้อปปี้แล้วเหมือนกันยังโอเคเดี๋ยวไปส่งงานก่อนตระกูลกะเพราอะไรตรงเส้นเสนานิคมของคนเยอะมากเดี๋ยวมาเลยออฟไลน์นะมาเปิดตรงนี้แทนแยกเสนาโอ้มาแล้วออเดอร์มาแล้วช็อปปี้ออเดอร์มาแล้วช็อปปี้ออเดอร์มาแล้วแค่ก้าวไปฝั่งคนไก่โอ้โหหางานแบนให้กูด้วยเลยเย้ติดลบอีกแล้วกี่นาทีโอเครู้อย่างเดียวว่าไปทางนู้นจะมีงานหรือเปล่าคิวเยอะหาสั่งเยอะมากสาขาต้องขึ้นมาเอาเองเพราะว่าไม่มีพนักงานไปส่งทำกันอยู่2 3คนหน้าร้านอีก 2 3โต๊ะทันปะล่ะเรามีไม่รู้ไปส่งทันหรือเปล่าแถวนู้นจะมีงานหรือเปล่าโอเคจะไปส่งงานก่อน90บาทอีกงั้นมันยัดแบตให้ไอ้ร้านโกโก้ไปอยู่ที่ไหนข้างบนเลยพี่มันไม่ลงไปส่งเราไม่ทันพี่ข้างบนใช่ไหมใช่ใช่พี่เลขอะไรอ่ะ493นั่นแหละได้ของแล้วได้วันนี้มิสเตอร์เชสงานดีมากสงสัยจะมีโปรโมชั่นนะครับแล้วก็ได้งานแบดแต่ว่าส่งคนละที่มีส่งในเซ็นทรัลที่หนึ่งแล้วก็ไปส่งที่ตรีเพชรที่1ก็ถือว่าได้4แต้มนะตอนนี้สะสมมาอยู่ที่35 4อันนี้ก็จะเป็น39แล้วตอนแบบประมาณ1ดาวอย่างเงี้ย1 S point เนี่ยลุ้นงานแบดอย่างเดียวโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนออเดอร์ใหม่เข้ามาแล้วจ้าแจ้งเตือนแล้วก็กดเข้าไปปั๊บขึ้น40บาทไหนวะ QQ Research ส่งเซ็นทรัลมี QQ Research ส่งข้างนอกไหมแต่ส่งเซ็นทรัลนะไม่เอาโอเคเดี๋ยวไปรับงานก่อนดีกว่าแหมได้แบดมันได้คนละที่นะครับไปส่งคนละที่ไปส่งตรงคอนโดที่หนึ่งแล้วก็กลุ่มทรัพยากรน้ำบาดาลที่หนึ่งก็จะเป็น4แต้มนะครับได้แบร์เฮาส์กับคลิปพุ่งขีมเดี๋ยวกำลังเดินขึ้นมารับแบร์เฮาส์พอดีเดี๋ยวรอแบร์เฮาส์ก่อน287ครับขอบคุณครับได้อยู่แล้วแบร์เฮาส์นะแล้วก็ถ่ายรูปแบร์เฮาส์ก่อนทำอะไรกันที่นี่
นายคนเยอะจังเดี๋ยวลงไปรับคิปปิ้งทีมต่อได้คิปปิ้งปั๊บแบดเดี๋ยวไปส่งของกันนะครับพอ5โมงเย็นปั๊บช้อปปี้เงียบทุกทีตอนนี้อยู่ตรงหอวังไม่เด้งเลยก็จริงๆแล้วก็ประมาณนี้แหละนะครับมันได้หลุมแรกตั้งแต่โอ้บ่ายโมงบ่ายสองแล้วจริงๆช่วงนั้นน่ะน่าจะเปลี่ยนมาเล่นวิ่งพวกแบบไลน์แมนก็ได้เดี๋ยวดูยอดก่อนดูดิเครดิตก็ยังติดลบอยู่773นะครับ19รอบ773 19รอบนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับบวกอินเทนทีที่60บาทนะครับเป็น8ประมาณ830ประมาณนี้นะครับ9โมงถึง5โมงเย็นแล้วกันอ่ะก็ได้ประมาณนี้ว่าจะกดแอปอื่นดีไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับวันนี้ก็จบ Shopee Food เพียงเท่านี้เนาะงานเครดิตติดลบก็งานก็ยังเด้งอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าอาจจะเด้งน้อยลงหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ถ้ามีเครดิตเยอะก็มีสิทธิ์ที่จะได้งานประมาณนั้นแหละนะครับป๊อปปี้มันก็มีเงื่อนไขประมาณนี้โอเคนะครับไปก่อนครับเผื่อกดแอปอื่น